สวัสดีครับผมกวินธรรมสัจจานันท์อายุ23ปีผู้สาประตูทีมชาติไทยสังกัด SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้มีโอกาสลงแข่งขันในรายการโค้กครับแล้วก็ได้โอกาสเป็นชนะเลิศครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณโค้กที่ให้ทีมชนะเลิศเนี่ยได้ไปฝึกฟุตบอลที่บราซิลได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายทั้งสตรีทฟุตบอลครับผมแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเห็นได้มีโอกาสสัมผัสของจริงครับผมแล้วก็โลกที่เราอยู่ตอนแรกเนี่ยแคบมากๆจนเราได้ออกไปเนี่ยมันทำให้เราเปิดหูเปิดตากว้างมากครับคือด้วยคำว่าผู้รักษาประตูเนี่ยคือมันเหมือนเป็นคนสุดท้ายที่จะทำให้บอลไม่เข้าประตูคือถามว่าเครียดไหมเครียดแต่ว่าการที่จะทำให้ได้ดีในสนามแข่งขันเนี่ยคือมันจะอยู่ดีๆมาไม่ได้เลยนอกจากว่าเราต้องตั้งใจฝึกซ้อมนอกจากว่าเราต้องมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมทำให้ดีในสนามฝึกซ้อมผมคิดว่าถ้าทำดีในสนามฝึกซ้อมเนี่ยการแข่งขันจริงมันก็จะดีขึ้นเองอย่างแรกเลยคือตื่นตาตื่นใจครับผมเพราะว่าถ้าจะให้ไปดูใกล้ชิดแบบนี้จริงๆเนี่ยปีนี้ก็ต้องไปดูที่บราซิลใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นเหมือนจุดประกายเป็นเหมือนสิ่งที่เราทำมาเนี่ยคือยังไม่พอมันยังมีเป้าหมายที่เราโอบราซิลเอลเปสเดตโดบุนโด